สวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะวันนี้ป้าเดือนจะพามาเที่ยวเมืองรูเดนแฮมนะคะอยู่ที่ประเทศเยอรมนีเราจะไปดูเทพีสันติภาพนีเดอร์วันเตนช์มานกันนะคะเพราะว่าพอมาถึงเนี่ยป้าเดือนก็จะขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะไปเมืองท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะพอมาถึงเรือก็ออกทันทีเลยเพราะว่าป้าเดินมาถึงเวลาพอดีเรือออกพอดีเลยนะคะพอมาถึงก็ข้ามฟากมาอีกเมืองนึงเลยค่ะแล้วข้างล่างโน้นอ่ะเป็นแม่น้ำที่ป้าเดือนขึ้นมาขึ้นเรือเฟอร์รี่มาเมื่อกี้นี้นะคะหุยลมแรงข้างบนเนี้ยป้าเดือนผมก็เจอกระจายหมดเลยดูสิคะมีรถไฟวิ่งด้วยข้างล่างเห็นไหมเนี่ยแล้วทีเนี้ยเอาคนขึ้นก็ขึ้นไปนะคะคนลงก็ลงมาเนาะฮัลโหลเด็กๆเด็กๆ ก็ฮัลโหลมาเอาแขวนมือเนี่ยข้างหลังป้าเดือนเนี่ยทั้งเนี่ยเป็นป่าองุ่นทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าแค่ตรงนี้นะคะละแวกเนี่ยทั้งกี่หมู่บ้านไม่รู้เลยนะคะเนี่ยมันเยอะมากเลยคือทำอาชีพวายกันทั้งนั้นเลยแถวนี้มีแต่ป่าวายก็คือป่าองุ่นนั่นเองเนาะเยอะไปหมดเลยนะคะเนี่ยสบายเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันเนาะเห็นไหมคะอันนี้เขาลงมาแต่เราจะขึ้นไปมีเวลาแค่1ชั่วโมงต้องรีบขึ้นรีบลงนะคะเนี่ยแต่ถ้าไม่ขึ้นก็ได้แต่ทีนี้เราก็จะมาเสียเที่ยวเปล่าๆใช่ไหมล่ะคะเราก็จำเป็นต้องขึ้นไปตามที่อยากจะไปนะคะไปค่ะขึ้นไปดูว่าข้างบนนู้นอ่ะเขามีอะไรเดี๋ยวพ่อเดินจะให้ดูตรงนี้ก่อนเลยเนาะก็มาถึงแล้วนะคะเทพีนีเดนหวันเตนช์มันเมืองรูเดนแฮมของประเทศเยอรมนีนะคะเทพีสร้างขึ้นในปีค.ศ.1871สร้างเพื่อแสดงว่าชนะสงครามของประเทศฝรั่งเศสสร้างด้วยเงินบริจาคของประชาชนสูงถึง38เมตรหนัก75ตันก่อสร้างในราคา1ล้านเหรียญทองคำในสมัยนั้นเลยนะคะแล้วก็ต่อมาในวันที่28กันยาค.ศ1883ก็สร้างเสร็จสิ้นสร้างเป็นเวลานานถึง12ปีเลยนะคะแล้วมาถึงวันนี้ก็เป็นที่ท่องเที่ยวที่มีคนมาเที่ยวในแต่ละปีมากมายเลยนะคะตั้งอยู่บนภูเขาสูงเห็นไหมคะเราจะถ้าเราอยู่บนภูเขาสูงเนี่ยมองลงไปข้างล่างเราจะเห็นวิวที่สวยสดงดงามมากๆเลยมองไปไกลแสนไกลข้างล่างที่เห็นอยู่ข้างล่างนะคะนั่นคือป่าองุ่นทั้งหมดเลยนะคะที่นี่เขาปลูกไว้เพื่อที่จะทำไวน์ขาวแล้วก็ไวน์แดงนะคะดูสวยสดงดงามไปหมดเลยและที่มองเห็นเรืออยู่ข้างล่างนั้นน่ะก็เป็นเรือที่ข้ามฟากมานั่นเองนะคะถ้าเราจะไปเยี่ยมชมที่นี่ก็ได้นะคะก็จะเราก็จะมีไปได้ถึง2ทางนะคะก็จะขึ้นกระเช้าไปเสียเงินคนละ10ยูโรนะคะทั้งไปและกลับและถ้าไม่ขึ้นไปเราก็เดินก็ได้นะคะแต่ถ้าเดินไปเนี่ยก็ไกลหน่อยเนาะเพราะว่าเดินไกลพอสมควรถ้าบางคนเขาก็ขึ้นไปกับกระเช้าเนาะแล้วก็เดินกลับลงมานะคะถ้าบางคนเขามีเวลาเนาะแต่วันนี้ป้าเดือนไม่มีเวลาเลยมาช้าไปนะคะมาถึงที่นี่ห้าโมงเย็นแล้วเขาปิดหกโมงเย็นนะคะเขาไม่ได้ปิดหกโมงเย็นแต่กระเช้าน่ะที่จะขึ้นไปข้างบนน่ะเขาปิดหกโมงเย็นก็เลยต้องรีบขึ้นไปแล้วก็รีบลงมานะคะเพราะว่าถ้าเดินลงมาหนักไกลป้าเดือนก็คงจะเดินไม่ไหวนะคะทีนี้ก็เลยคิดว่าเราก็ดูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรให้ดูต่อป้าเดือนก็เดินกลับลงมาแต่วิวข้างบนเนี้ยสวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะมีคนเขานั่งกันข้างบนเนี้ยเต็มไปหมดเลยเขาก็ซื้อไวน์แดงหรือไวน์ขาวขึ้นมานั่งจิบกินรมชมบรรยากาศข้างบนนี้กันฟิลๆเลยค่ะเพราะว่ามองไปข้างล่างน่ะสวยสดงดงามมากกับวิวแล้วก็ธรรมชาติเนาะนะคะเทพีนี้ดังหวันเต็งมันตั้งอยู่บนภูเขาสูงนะคะเห็นไหมคะเนี่ยพอมองลงไปข้างล่างจากบนภูเขาที่เทพี
อันนี้ตะวันเต้งมาตั้งอยู่เราจะเห็นข้างล่างสวยสดงดงามมากๆเลยแล้วข้างๆกันก็จะมีศาลานะคะเพื่อที่จะให้คนได้พักผ่อนหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาสร้างไว้ให้ดูนะคะข้างบนนี้เนาะทีเนี้ยพระเดือนก็จะลงไปข้างล่างแล้วนะคะเพราะว่ากลัวจะหมดกระเช้าเดี๋ยวจะไม่ไหวเดินไม่ไหวค่ะกลับแล้วค่ะตอนนี้ลงมาข้างล่างแล้วเนาะนะคะเพราะว่าข้างบนไม่มีอะไรให้ดูนอกจากรูปปั้นแล้วก็ดูจากรูปปั้นลงมาก็เราจะมองเห็นวิวข้างล่างตรงนี้เลยนะคะเนี่ยนอกนั้นก็ไม่มีอะไรถ้าเราอยู่นานไปก็อากาศเย็นมากอ่ะประเดินใส่เสื้อผ้าวันนี้บางมากเลยเนาะแล้วยังไงก็เราจะลงไปดูข้างล่างกันอีกทีว่ามีอะไรบ้างแต่ประเดินกะเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรให้ดูประเดินก็จะลงไปหาอะไรทานข้างล่างเสร็จแล้วก็จะแดดส่องเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านกันเลยเพราะว่าจากนี่ไปถึงบ้านประเดินอีกก็อยู่ประมาณเกือบ2ชั่วโมงเนาะก็กลับถึงบ้านค่ำกันหน่อยวันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะวันนี้เราออกมาเที่ยวกันเนาะนะคะเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันอีกเนาะนะคะพอมาถึงข้างล่างก็หาดูอะไรนิดหน่อยนะคะท้องก็ร้องเลยต้องหาอะไรกินกันก่อนนะคะพอกินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันเลยค่ะระหว่างทางก็มืดเลยนะคะกว่าจะถึงบ้านใช้เวลาอีก2ชั่วโมงกว่านี่ก็ค่ำมืดเลยนะคะคลิปเนี่ยต้องลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประเดินด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะคะพร้อมกับวิวสวยๆบนถนนสวัสดีนะคะ